เรื่องเล่าสุดอาถรรพ์จากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนศรีนครินทร์สถานที่สร้างชีวิตและพรากชีวิตกับคำล่ำลือสุดอาถรรพ์เรื่องราวคำล่ำลือสุดอาถรรพ์สถานที่สร้างชีวิตและพรากชีวิตกับปริศนาที่ยังไม่ถูกคลี่คลายของเขื่อนศรีนครินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเขื่อนศรีนครินทร์นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของการพักผ่อนหย่อนใจที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในกาญจนบุรีเป็นทั้งแหล่งให้ความรู้และแหล่งพักผ่อนทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แก่ผู้ที่มาเยือนอีกทั้งยังส่งผลให้มีการขยายตัวทางการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางขึ้นเช่นแผ่ท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้ำการศึกษาทางธรรมชาติเป็นต้นสำหรับเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนอเนกประสงค์สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมระบบชลประทานผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยอำนวยความสะดวกแก่การคมนาคมทางน้ำและคอยผลักดันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณปากน้ำแม่กรองและยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดส่งเสริมการประมงและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นโดยเขื่อนศรีนครินทร์เป็นลักษณะหินถมแกนดินเหนียวที่มีความสูง140เมตรโดยมีลักษณะเฉพาะที่สามารถกักเก็บน้ำได้มากที่สุดของประเทศไทยสร้างขึ้นบนแม่น้ำแควบริเวณบ้านเจ้าเนนตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเขื่อนแห่งที่8ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกของคนในชุมชนรวมถึงส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2516และเปิดขึ้นเมื่อวันที่15มิถุนายนปี2524นอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วคำล่ำลือที่ขึ้นชื่อไม่แพ้กันก็คงเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวและอาถรรพ์เกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้ซึ่งลึกลงไปในผืนน้ำกลับมีเงื่อนงำบางอย่างซ่อนอยู่และอะไรเป็นสาเหตุที่หลายคนต้องมาสังเวยชีวิตจมดิ่งสู่ใต้พื้นบาดาลแห่งนี้ปริศนาคำล่ำลือสุดอาถรรพ์ถ้ำลั่นทมใต้เขื่อนศรีนครินทร์เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากนักประดาน้ำทำการค้นหาผู้สูญหายซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลจากแผ่นักท่องเที่ยวและลึกลงไปจากผืนน้ำอาจจะเป็นที่ตั้งของถ้ำลั่นทมเชื่อกันว่าเป็นถ้ำโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ำโดยคุณเฉลิมพลหงยนต์ประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7เล่าว่าเคยมีเรื่องราวของทหารลงไปดำน้ำไปเจอพระพุทธรูปองค์ใหญ่มีบาทพระอยู่10บาทอยู่เบื้องล่างและเมื่อดำน้ำลงไปหาร่างผู้สูญหายลึกลงไปประมาณ45เมตรก็พบร่างนอนคว่ำอยู่กับก้อนหินระหว่างที่พยายามนำร่างขึ้นมาก็เห็นคนคนหนึ่งมองหน้าซึ่งเป็นคนแก่สายตาเรียบเฉยตนคิดว่าเป็นเงาของอะไรบางอย่างแต่มองอีกครั้งก็เห็นเหมือนเดิมว่ายังมองอยู่และอยู่ใกล้ๆกับศพเรื่องราวที่ว่านี้ทีมงานได้ทำการพิสูจน์ทิ้งทุ่นลงไปใต้น้ำแล้วใช้กล้องบันทึกใต้น้ำแต่ไม่มีใครบอกได้ว่าถ้ำลั่นทมมีพิกัดอยู่แห่งใดจึงเป็นเรื่องยากที่จะสามารถมองเห็นถ้ำลั่นทมได้และเมื่อลึกลงไปก็จะไม่สามารถมองเห็นได้ชัดชาวบ้านยังเล่าอีกว่าถ้ำลั่นทมมีเรื่องราวเล่าต่อกันมาว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งพ่อแม่ไม่ให้แต่งงานด้วยกันจึงหนีไปอยู่ในถ้ำแต่เมื่อผู้ชายมีแฟนใหม่ผู้หญิงเลยผูกคอตายในถ้ำนั้นร้องโหยหวนทุกระทมซึ่งก็ยังเป็นเพียงคำบอกเล่าทีมนักประดาน้ำทำการพิสูจน์ลงไปใต้น้ำแต่ก็ไปด้วยความยากลำบากและเป็นอันตรายทำให้ต้องยุติการพิสูจน์เบื้องต้นยังไม่เจอสิ่งลี้ลับซึ่งครั้งต่อไปอาจจะพิสูจน์ให้เห็นกันให้แน่ชัดว่าใต้น้ำแห่งนี้มีถ้ำลั่นทมที่มีเรื่องราวอาถรรพ์อยู่จริงหรือไม่และล่าสุดนี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายน65ก็นับเป็นระยะเวลา9วันแล้วหลังจากวันที่24กรกฎาคม65กรณีที่นักท่องเที่ยว
หรือน้องมาวินที่ขับเจ็ตสกีแล้วพัดตกน้ำจมหายไปในเขื่อนศรีนครินทร์โดยการค้นหาทั้งทีมดำน้ำและมีการใช้กล้องสำหรับสำรวจใต้น้ำเร่งหาทุกวิถีทางแต่ก็ไร้วี่แววของน้องมาวินซึ่งในความมืดมิดท่ามกลางความเหน็ดหนาวเย็นของน้ำใต้เขื่อนศรีนครินทร์ต่างเรื่องเล่าและปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำประธานชมรมกู้ภัยใต้น้ำภาค7ทีมนักดำน้ำคุณเฉลิมพลหงยนต์ผู้ค้นหาน้องมาวินได้โพสต์เฟซบุ๊กอธิบายถึงปัจจัยหลักที่ยังทำให้ไม่พบร่างน้องมาวินใต้น้ำและผิวน้ำไว้ว่าธรรมชาติของคนจมน้ำปกติ 20-36 ชั่วโมงร่างกายจะเริ่มเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายจะเกิดการเน่าเสียภายในช่องท้องถ้าความลึกไม่เกิน20เมตรร่างก็จะลอยขึ้นมาไม่เกิน3วันแต่ถ้าน้ำลึก50เมตรขึ้นไปบวกกับอุณหภูมิใต้น้ำก็จะทำให้ร่างลอยขึ้นมา 5-6 วันแต่นี่เลย7วันเข้าไปแล้วน่าจะมีอะไรผิดปกติจากคนจมน้ำทั่วไปอาจเป็นไปได้ว่าร่างของน้องกำลังจะลอยขึ้นมาแล้วอาจจะไปติดกับกิ่งไม้กอไผ่หรือพุ่มไม้หนาทำให้ร่างไม่สามารถลอยขึ้นมาบนผิวน้ำได้และยิ่งนานวันเข้าร่างกายจะกลมกลืนกับธรรมชาติใต้น้ำจนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นร่างมนุษย์หรือไม่วิธีที่ดีที่สุดใช้โดรนใต้น้ำคุ้ยเคียเป่าตะกอนที่อาจปกคลุมร่างและใช้โดรนค้นหาสิ่งผิดปกติทุกอย่างถ้าพบเจอร่างจึงค่อยใช้ทีมประดาน้ำลงไปนำร่างขึ้นมาแต่ถ้าน้ำลึกเกินกว่าที่นักประดาน้ำจะลงไปได้ก็ต้องใช้โดรนใต้น้ำเอาสายมาพันส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วดึงขึ้นมาจากน้ำผมว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยกู้ร่างของน้องมาวินได้สำเร็จ